ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับวันนี้ก็มีการรายงานนะครับบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักมากค่แะต่มากกันไปด้วยนะมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสค่ะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร289มิลลิเมตรนะ289มิลลิเมตรเนี่ยตกหนักเนี่ยนะนี่คือฝนที่ตกลงมาแล้วนะครับที่ประจวบนี่ตก141นะครับแล้วก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าที่ทุ่งตะโก3วันในฝนตก400มิลลิเมตรโอ้โหฝนรวมทั้งปีเนี่ยฝนตกเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่ฮะ 1,500 อื้อหือแต่นี่3วัน400แต่นี่คือที่เดียวแค่ช่วงเนี้ยช่วงเดียว400ฝนต้องคิดอย่างนี้ทั้งปีอ่ะฝนจะตกนะเฉลี่ยนะแต่ละพื้นที่เนี่ยฝนจะตกเฉลี่ยค่าปกติประมาณ 1,500 มิลลิเมตรนี่คือทั้งปีใช่แปลว่า366วัน365วันเนี่ยแต่นี่ตกแค่3วัน400อ่ะโอ้โหถือว่าหนักเห็นภาพมั้ยเห็นภาพค่ะเห็นภาพเลยมันก็เริ่มตกเหมือนกับเทน้ำลงจากโอ่งอ่ะนะครับปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,119 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 67% นะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับในแม่น้ำสายหลักแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองบางปะกงค่าความเค็มอะไรต่างๆเนี่ยที่เขารายงานมานะแล้วก็ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็เป็นช่องของร่องมรสุมกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้กำลังแรงส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมากทำให้ตั้งแต่วันที่10ถึง14เกิดสถานการณ์น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งนะฮะน้ำล้นตลิ่งทำให้มีหลายพื้นที่ประสบภัยอย่างแก่ชุมพรที่หลังสวน ทุ่งตะโกสวีพระโต๊ะนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่าแซะเมื่อสักครู่นี้เพิ่มอีกนะแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีก็ที่พระแสงดอนสักจังหวัดระนองก็กระบุรีอำเภอละอุ่นนครศรีธรรมราชก็ที่อำเภอเมืองพระพรหมสิชนร่อนพิบูลนพพิตำจังหวัดสงขลาก็อำเภอเมืองจังหวัดระโนดอำเภอสิงหนครอำเภอสถิงพระอำเภอควนเนียงอำเภอสะเดาและอำเภอคลองหอยโข่งนะครับนี่คือที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เตือนบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังและก็เตรียมการอากาศในช่วง14ถึง19พฤศจิกายนเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำตั้งแต่18ถึง23องศาเซลเซียสนะวันนี้18ถึง23นะวันนี้รู้สึกจะเย็นกว่าวันนี้เย็นเย็นนะเย็นใช่ไหมแม่พี่ถนอมบอกไม่เย็นหรอกวันนี้เย็นแล้วรู้สึกเย็นต้องเย็นแค่ไหนที่บอกวันก่อนเนี่ย อุณหภูมิต้องเท่าไหร่เย็นต้องผมผ้าเลยอ่ะใช่ต้องเย็นอ่ะต้องเย็นเย็นอ่ะวันนี้ถือว่าแบบแต่ใช่ฝนก็เป็นสาวเนื้อเย็นเพราะฉะนั้นก็จะนิดๆหน่อยๆเขาก็เย็นแล้วไอเราดินหยองหนังหนาที่18ถึง23นะ18ถึง23องศาเซลเซียสนะคะวันนี้15พรุ่งนี้15ถึง19นี่จะเพิ่มมานิดนึงเป็น20ถึง24องศาเซลเซียสวันนี้รีบสัมผัสกันไปเยอะๆนะพรุ่งนี้จะขึ้นมาอีกหน่อย20ถึง24องศาสูงสุดอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าก็มีฝนฟ้าคะนองได้ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะคะยอดภูตอนนี้ใครจะขึ้นดอยขึ้นภูไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศตามแนวธรรมชาติเนี่ย14ถึง16องศาเซลเซียสแล้วนะคะยอดดอยยอดภูแสดงวันนี้พูดแต่ทางเหนือทางใต้ไม่พูดเลยเลยทางใต้ก็ยอดควรขึ้นควรยอดควรใช่ไหมหมายถึงวันที่15ถึง19นะจะอุณหภูมิยอดภูจะ14ถึง16องศาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยยอดภูเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่12ถึง15องศาเซลเซียสก็เย็นกว่าอีกนะดูขอดูภาพแผนที่อากาศที่เป็นแผนที่ประเทศไทยจริงเมื่อกี้นะครับเพื่อเห็นแผนที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยจะไม่มีสีแดงมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะวันนี้จะเป็นสีเหลืองอะสีเหลืองนะครับทางใต้แบบฝนตกไอ้นี่เห็นไหมฝนตกหนักมากฝนคือตอนนี้ตามวิธีการรายงานพยากรณ์อากาศดูภาพนี้นะคุณผู้ชมดูสีเหลืองวันนี้ไม่มีสีแดงแล้วก็เหลืองอยู่ปลายที่ตรงไหนกุลกนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่นราธิวาสแล้วก็ทีมงานไปดูไล่ภาพถัดไปดูที่คำว่าเตือนคลื่นลมแรงอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ภาพนี้ครับภาพนี้ดูตัว L นะตัว L นี่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยอมความกดอากาศต่ำ L ย่อมาจากโลนะทีนี้เนี่ยก็คือช่วงนี้ถ้าความเย็นมันลงมาความกดอากาศสูงนี่ตัว H ใช่ไหม
ตัว H ใช่ไหม H ความสูงมันกดลงมาความเย็นลงมาปั๊บมันกดพอกดปั๊บมันกดไล่ความกดอากาศต่ำต่ำก็จะลงมาพอความกดอากาศสูงนะครับมันเบาบางปั๊บไอ้ความกดอากาศต่ำมันก็จะขึ้นไปเพราะงั้นร่องมรสุมก็จะขยับนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะเส้นทางก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ใช่ค่ะภาคใต้ก็พื้นที่ที่สีแดงก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์สีเหลืองก็นครศรีธรรมราชค่ะนครในรอดนะเขาแบบปวดวิตเลยอ่ะทำไมฮะนี่ฝนปกติเนี่ยเขาถ้าพูดภาษาปากใต้ว่าเขาวังเงินที่ไหนรู้ไหมวังไงฮะวังก็คือระวังอ่ะแต่ว่าเขาไม่มีออกใส่ละเอาแต่วังวังที่ไหนฮะเขาวังเงินอยู่ที่คลองท่าดีที่ลานสกาไอ้น้ำผ่านสะพานนั้นนะแล้วก็ไหลผ่านเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช่ไหมจากเพชรบุรีแล้วก็ไปที่นั่นเลยอ่ะก็เลยรอดเลยปรากฏว่าฝนมันลงเทลงที่ชุมพรลงที่สวีลงที่ท่าตะโกสวีวิวีเลยเออลงชุมพรน่ะเพราะนครศรีธรรมราชมันก็เลยเบาบางน้ำเข้าตัวเมืองบ้างเล็กน้อยในเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะนครรอดอ่ะและถึงวันนี้ก็ยังดูว่านครยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยก็ยังรอดอยู่ใช่ปักธงยังเหลืองยังไม่แดงใช่ค่ะแต่ชุมพรนี่หนักมากสุราษฎร์ธานีก็ยังบางเบานะครับภาษาข่าวเขาเรียกอ่วมเลยแหละ นะชุมพรน่ะอ่วมนี่เป็นญาติใครรู้ไหมเป็นญาติญาติของนักร้องคนหนึ่งค่ายแกรมมี่ไปเป็นญาติกับใครตอนไหนยังไงเนี่ยตายไงญาติก็ตายอ่วมอรทัยนะตายก็อรทัยโอ้ยมุกแย่มุกมาแต่เช้าเลย